อัสนวิหารอัสสัมชัญนะครับเป็นวัดหลักของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นวัดแม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเลยทีเดียวคริสตชนไทยกับแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เนี่ยมีความผูกพันกันในบทเพลงแม่พระภาษาไทยหลายๆเพลงช่วงแรกๆนะครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับคริสตชนไทยอย่างมากแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเน้นถึงขนาดใส่คำว่าชาวไทยพวกลูกชาวไทยลงไปในเพลงนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสมโภชพระนางมารีแม่ของเรานะรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณย้อนกลับไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1950คือ71ปีมาแล้วเนี่ยสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่12ได้ออกสมณศาสตร์มาฉบับหนึ่งชื่อว่า Munificentissimus Deus ซึ่งแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาอย่างที่สุดในสมณศาสตร์ฉบับนี้พระสันตะปาปาออกมาก็เพื่อประกาศเป็นข้อความเชื่อชนิดไม่มีทางผิดพลาดใจความว่าดังนี้นะโดยอาศัยอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าอำนาจของอัครสาวกเปโตรและเปาโลและโดยอาศัยอำนาจของเราเองเราแถลงเราประกาศและเรากำหนดให้เป็นข้อความเชื่อที่พระเจ้าทรงไขแสดงว่าพระนางพรหมจารีมารีพระมารดาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงปฏิสนธินิรมนหลังจากครบกำหนดเวลาในโลกนี้แล้วได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณอย่างรุ่งโรจน์นี่คือข้อความในสมณศาสตร์นะทีนี้คำว่าหลังจากครบกำหนดเวลาในโลกนี้คำนี้ก็ยังเปิดช่องให้ถกเถียงกันว่าแม่พระเนี่ยสิ้นพระชนก่อนรับการยกขึ้นสวรรค์ไหมบางคนเนี่ยเขาสอนว่าบาปกำเนิดทำให้ความตายเข้ามาสู่โลกแม่พระทรงปฏิสนธินิรมนไม่มีบาปกำเนิดเพราะฉะนั้นแม่พระตายไหมไม่ตายแต่นักเทววิทยาส่วนใหญ่เขาสอนว่าความตายเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากบาปกำเนิดนะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายแม่พระจึงควรอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระแม่นั่นก็คือตายกระนั้นก็ตามนะประเด็นสำคัญที่พระสันตะปาปาปิโอที่12ต้องการประกาศให้เป็นข้อความเชื่อชนิดไม่ผิดพลาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่พระสิ้นพระชนม์ไหมแต่อยู่ที่แม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณซึ่งพระศาสนาจักรเชื่อมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแม้ว่าจะเพิ่งประกาศเป็นข้อความเชื่อเมื่อ71ปีที่ผ่านมานี้เองก็ตามมาวันนี้ประเด็นสำคัญกว่าแล้วก็มีความหมายต่อเราทุกคนมากกว่าก็คือทำไมแม่พระจึงได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเป็นเพราะว่าแม่พระเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าใช่ไหมใช่แม่พระเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าเพราะแม้แต่นางเอลิซาเบธซึ่งไม่รู้เรื่องการตั้งครรภ์ของแม่พระมาก่อนเลยไม่เคยมีทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวนะนางเอลิซาเบธก็ยังกล่าวว่าทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าดังที่เราได้ฟังในพระวรสารวันนี้
กระนั้นก็ตามนะพี่น้องถึงคำตอบนี้จะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสิ่งที่เป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบที่ทำให้เราทุกคนมีความหวังอย่างยิ่งเลยอยู่ตรงพระวาจาของพระเยซูเจ้าพี่น้องจำได้ไหมคราวที่แม่พระแล้วก็พี่น้องของพระองค์มาขอพบพระองค์พระเยซูเจ้าทรงชี้ไปที่บรรดาศิษย์แล้วก็บอกแบบนี้นี่คือมารดาและพี่น้องของเราเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาเป็นแม่ของเราความหมายของพระองค์ก็คือผู้ใดก็ตามนะที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้นั้นเป็นพี่น้องและที่สำคัญเป็นมารดาเป็นแม่ของพระองค์ด้วยทีนี้เรามาดูแม่พระสิแม่พระปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าไหมพี่น้องก็จำได้อีกอะเวลาทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวกับแม่พระว่าแม่พระจะให้กำเนิดพระผู้ไทยเนี่ยแม่พระตอบทูตสวรรค์ว่าไงแม่พระบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดก็แปลว่าอะไรแปลว่าแม่พระปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงได้ข้อสรุปว่าแม่พระไม่เป็นเพียงแม่ที่ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าแต่แม่พระยังเป็นแม่เพราะว่าได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าอย่างสมบูรณ์เลยทั้งที่แม่พระก็รู้อยู่เต็มอกนะว่าถ้าตอบรับทูตสวรรค์ตอบเยสปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกก็ถูกกระแนกกระแหน่แล้วว่าท้องไม่มีพ่อจนกระทั่งพี่น้องก็หาว่าลูกของแม่พระบาพวกยิวก็จ้องจะกำจัดพระองค์ที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนอย่างทรมานจริงๆบนไม้กางเขนนี่แม่พระก็รู้แต่แม่พระก็เต็มใจปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วนี่แหละคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้แม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและก็วิญญาณอย่างรุ่งโรจน์ด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยสำคัญยังไงพระเยซูเจ้าจึงให้น้ำหนักมากถึงเพียงนี้มากเท่ากับแม่ที่ให้กำเนิดพระองค์แหละการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยสำคัญก็เพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเรากำลังคิดเหมือนพระเจ้าหัวใจเรากำลังรักกำลังปรารถนาเหมือนพระเจ้าถ้าเราคิดก็เหมือนพระเจ้าปรารถนาก็เหมือนพระเจ้าชีวิตของเราก็จะดำเนินไปเหมือนพระเจ้าแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าก็เท่ากับเราทำให้ชีวิตพระทำให้พระเยซูเจ้ากำเนิดในตัวเราเรากลายเป็นแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าในชีวิตของเราแล้วเมื่อเราทำให้พระเยซูเจ้าถือกำเนิดในชีวิตของเราเนี่ยรับรองเลยว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยพี่น้องลองคิดดูสิถ้าพี่น้องทำหน้าที่ทำการงานต่างๆแบบอะไรแบบจำใจเราจะรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเราทำโดยสำนึกว่ากำลังปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรากำลังรับใช้พระองค์เรากำลังดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์เราก็จะเต็มใจทำหน้าที่ต่างๆนั้นแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมันจะเหนื่อยยากเพียงใดก็ตามแล้วเมื่อเราทำทุกสิ่งด้วยความเต็มใจเนี่ยผลงานเป็นไงออกมาดีนะเมื่อผลงานออกมาดีเราก็มีความสุขสุขทั้งจากผลงานที่เราได้รับแล้วสุขจากการได้มีชีวิตเหมือนพระเจ้าด้วยนอกจากนั้นนะเมื่อเราเต็มใจที่จะทำงานเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคต่างๆเราก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งหวั่นยิ่งมากขึ้นจนกระทั่งจะมีวันหนึ่งที่เราไม่กลัวปัญหาอะไรอีกเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่กลัวปัญหาเมื่อนั้นชีวิตเราก็มั่นคงชีวิตเราก็มีความสุขนะอีกทั้งยังมีหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดร์อีกด้วยเห็นไหมการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่เพียงใดด้วยเหตุนี้แม่พระจึงคู่ควรกับการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณซึ่งเราร่วมใจกันสมโภชในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอให้วาทะของแม่พระที่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดดังก้องอยู่ในจิตใจของเราทุกคนผู้เป็นลูกของพระแม่ตลอดไปด้วยเทอญระหว่างการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวในจตุรัสเซนส์ปีเตอร์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงไตร่ตรองพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราเป็นปางทรงชีวิตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าผู้ที่หิวโหยไม่ร้องขออาหารที่ปราณีตงดงามและราคาแพงพวกเขาขอขนมปังผู้ว่างงานไม่ร้องขอเงินเดือนจำนวนมากแต่ขอเพียงขนมปังในการจ้างงานพระเยซูทรงเผยพระองค์เป็นขนมปังนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องการในชีวิตประจำวันสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสอีกว่าพระเยซูทรงมีความเรียบง่ายพอๆกับที่พระองค์ทรงมีความสำคัญและทรงแนะนำให้เราแบ่งพื้นที่แก่พระองค์ในชีวิตส่วนตัวและในครอบครัวมากขึ้นพวกเรารับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อยวันละครั้งอาจเป็นมื้อเย็นในครอบครัวหลังกลับจากทำงานหรือเล่าเรียนมาทั้งวันคงเป็นการดีก่อนที่จะบีขนมปังให้เราเชิญพระเยซูผู้เป็นปังอันทรงชีวิตเพื่อวอนขอพระพรจากพระองค์เพื่ออวยพรกิจการที่เราทำและสิ่งที่เราล้มเหลวที่กระทำนี่คือหนึ่งวิธีที่สมเด็จพระสันตะปาปาดำรัสว่าเราสามารถเชิญพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเราเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณได้ปฏิหารแห่งหิมะฤดูร้อนที่เกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ระหว่างพิธีมิซาณมหาวิหารแม่พระแห่งหิมะในกรุงโรมเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาการเฉลิมฉลองนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช358ตามประเพณีกล่าวว่าพระแม่มารีขอให้สร้างโบสถ์นี้ขึ้นในตำแหน่งที่พระนางระบุว่าจะมีหิมะตกในช่วงกลางฤดูร้อนการโปรยกลีบดอกไม้สีขาวเพื่อระลึกถึงปฏิหารนี้ได้ดึงดูดผู้แสวงบุญนักท่องเที่ยวและแม้แต่นักประวัติศาสตร์ศิลปะจากที่ต่างๆเช่นสเปนไนจีเรียเอกวาดอร์และส่วนต่างๆของอิตาลีเราได้ยินมาว่ากลีบดอกไม้จะถูกโปรยลงมาในขณะพิธีมิซาและเราก็อยากเห็นมันช่างสวยงามมากฉันคิดว่านี่เป็นการแสดงความรักจากพระแม่มารีที่มีต่อพวกเราจริงๆเพราะแม่พระทรงรักเราจริงๆและในบางครั้งพระนางจะพยายามแสดงพระองค์ด้วยการประจักษ์และด้วยทุกสิ่งหิมะในเดือนสิงหาคมนี้เหมาะกับสภาพอากาศที่ไม่สู้ดีนักทั่วทั้งอิตาลีในขณะนี้ฉันคิดว่าในการสร้างปฏิหารด้วยหิมะที่เป็นกลีบดอกไม้ถือเป็นประเพณีที่ควรได้สัมผัสและควรคงไว้บางคนมาอธิษฐานภาวนาต่อแม่พระเป็นพิเศษฉันมาที่นี่เพื่อสวดภาวนาให้แก่ทุกคนในครอบครัวของเราเพื่อนพี่น้องรวมถึงโลกใบนี้ซึ่งต้องการคำอธิษฐานอย่างแท้จริงในวันนี้ฉันยังต้องการสวดภาวนาเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเพราะพระองค์ทรงขอให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อพระองค์เสมอฉันอธิษฐานภาวนาเพื่อครอบครัวขอให้มีสุขภาพที่ดีแค่นั้นในการฉลองลามาดอนน่าเดลลาเนเวแม่พระแห่งหิมะในกรุงโรมมักจบลงในช่วงเย็นวันฉลองด้วยกลีบดอกไม้มากมายนอกมหาวิหารซึ่งปีที่แล้วได้ถูกงดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยานฟันเอ็กซ์สามารถวาดภาพได้เพียง20ภาพแต่ก็เพียงพอสำหรับเขาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเราสามารถกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขามีน้อยมากที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนเช่นปีเกิดซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณปีคริสต์ศักราช1390เฮนดริกคัสเลเวียผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบูชเบลเยียมกล่าวว่าเราทราบว่าเขามีตัวตนอยู่จริงเราทราบว่าภาพเขียนบางภาพของเขาได้รับมอบหมายให้วาดจากบุคคลบางคน
เราทราบว่าเขาทำงานให้กับดยุคแห่งเบอร์กันดีแต่สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับตัวเขานั้นเป็นแค่การคาดเดากันจริงๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เขาเกิดและที่พำนักก่อนที่เขาจะมาถึงบูชรวมถึงเรื่องอื่นๆอย่างการเสียชีวิตของเขาเฮนดริกคัชเลเวียผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบูชในเบลเยียมเขาเพิ่งได้ค้นพบบางสิ่งที่น่าประหลาดใจในขณะทำวิจัยภายในหอจดหมายเหตุของเรือนจำซึ่งเป็นหนึ่งในสามสารสามัญของสันตสำนักเขาได้พบข้อความสั้นๆที่เขียนเป็นภาษาลาตินสองบรรทัดว่าขอพระสันตปิฎกผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดเห็นควรอนุญาตตามที่ยานฟานเอ็กและมาการิธาจากสังคมณฑลลีแอสได้เขียนจดหมายเกี่ยวกับสิทธิการขอรับสินอภัยบาปซึ่งทำให้เข้าไขความกระจ่างเกี่ยวกับชีวิตลึกลับของจิตรกรชาวเฟนมิชนี่เป็นครั้งแรกที่มีการกล่าวถึงจิตรกรผู้นี้และภรรยาร่วมกันในเอกสารซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวทั้งคู่มาจากสังคมณฑลลีแอชซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่เช่นกันเพราะทุกสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับฟอนเอ็กและถิ่นกำเนิดของเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นการคาดเดาหรือจากข้อมูลที่ทิ้งไว้หลังจากการเสียชีวิตของเขาเอกสารนี้เป็นคำขออย่างเป็นทางการที่ส่งไปยังสมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่4โดยขออนุญาตให้ศิลปินสารภาพบาปกับพระสงฆ์องค์ใดก็ได้ซึ่งในขณะนั้นทำได้แค่เพียงสารภาพบาปต่อพระสงฆ์ในท้องถิ่นของตนเท่านั้นสิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากถูกเขียนขึ้นในปีคริสต์ศักราช1441เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตขณะที่เขาอยู่ที่บูธไม่นานก่อนที่เขาจะเขียนจดหมายถึงกรุงโรมมีโรคระบาดเกิดขึ้นและมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและบางทีเขาอาจกังวลว่าเขาอาจจะป่วยด้วยหรือเขาอาจจะป่วยอยู่แล้วในขณะที่เขาส่งคำขอมากับจดหมายฉบับนี้การค้นพบครั้งนี้ทำให้เรื่องราวชีวิตของศิลปินผู้นี้ชัดเจนมากขึ้นและมีโอกาสมองย้อนกลับไปในภาพวาด20ชิ้นที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งเป็นผลงานของจิตรกรชาวเฟมิชผู้ยิ่งใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นผลงานทั้งหมดของเขาร่วมกันแต่เราสามารถชมผ่านทางออนไลน์ด้วยความละเอียดสูงที่แสนจะน่าทึ่งอาสนวิหารอสัมชัญนะครับเป็นวัดหลักของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นวัดแม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเลยทีเดียววัดแม่ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายที่ว่าเป็นวัดหลังแรกแต่เป็นวัดที่มีความสำคัญอันดับแรกเพราะว่าอาสนวิหารเป็นที่ตั้งของที่นั่งของพระสังฆราชภาพนี้สามารถเห็นได้ชัดนะครับเวลาที่พวกเราเข้าไปในอาสนวิหารแล้วจะเห็นเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ๆตั้งเด่นอยู่บริเวณหลังพระแท่นนะครับภาพของอาสนะจึงเป็นภาพของพระสังฆราชอยู่กับบรรดาพระสงฆ์สังฆานุกรเพื่อปกครองสัตบุรุษของท่านนะครับเวลาที่เราเข้าไปในอาสนวิหารเราก็จะเห็นภาพนี้ครับและภาพที่ปรากฏชัดที่สุดนะครับก็คือในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเห็นพระสังฆราชพร้อมกับพระสงฆ์แล้วก็บรรดาสัตบุรุษร่วมถวายมิสซาร่วมกันครับอาสนวิหารอสัมชัญนะครับเป็นหนึ่งในวัดแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือของหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับทั้งมิชชันนารีที่พยายามหาทุนมาซื้อที่ดินทั้งบรรดาคริสตชนที่พยายามระดมทุนการช่วยกันบริจาคจนกระทั่งเสกวัดหลังแรกได้ในปี1822นะครับถ้าเกิดว่าเรานับจากการเสกวัดอสัมชัญหลังแรกนะครับปีหน้านะครับปี2022อาสนวิหารอสัมชัญก็จะมีอายุครบ200ปีแล้วนะครับในสมัยพระสังฆราชแปรอสนะครับก็ได้ประกาศนะครับให้มิสซังไทยเนี่ยเป็นสิทธิ์ขาดแด่แม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์นะครับในปี1925
ดยใจความของประกาศนั้นนะครับก็บอกว่าขอเอาเมืองไทยเนี่ยวางไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่เพื่อให้พระแม่เนี่ยช่วยเหลือให้ประเทศไทยมีความเชื่อทวีมากยิ่งขึ้นแล้วก็กำหนดให้ทุกวันอัสสัมชัญหรือทุกวันที่15สิงหาคมเนี่ยครับเป็นวันที่พวกเราคริสตชนไทยจะรื้อฟื้นการถวายมิสังไทยแด่พระแม่ซึ่งเราก็ยังทำกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับด้วยการสวดบทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระดังนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าคริสตชนไทยกับแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์เนี่ยมีความผูกพันกันในบทเพลงแม่พระภาษาไทยหลายๆเพลงช่วงแรกๆนะครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับคริสตชนไทยอย่างมากแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเพลงแม่พระหลายๆเพลงเน้นถึงขนาดใส่คำว่าชาวไทยพวกลูกชาวไทยลงไปในเพลงนะครับเพลงแม่พระเพลงหนึ่งที่ขับร้องในวันฉลองวัดอัสสัมชัญเมื่อเกือบ100ปีก่อนนะครับชื่อเพลงแม่พระเมืองไทยนะครับปัจจุบันก็คือเพลงข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีนะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นการขอพรพิเศษสำหรับประเทศไทยของเราผ่านทางแม่พระตามที่ทุกท่านทราบนะครับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกขณะนี้เรากำลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับไม่เว้นแม้แต่อาสนวิหารอัสสัมชัญของเราซึ่งก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็อาสนวิหารอัสสัมชัญของเราอยู่ในเขตใจกลางเมืองซึ่งก็มีการระบาดมากมายนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีการระบาดมากมายเช่นนี้นะครับงานอภิบาลงานต่างๆของวัดก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดมิสซานะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดมิสซาแบบที่มีคนมาร่วมได้เราก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเป็นการจัดมิสซาแบบออนไลน์แล้วก็มีการถ่ายทอดสดในทุกๆมิสซานะครับผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของวัดครับผมนอกจากนี้นะครับงานอภิบาลในเรื่องต่างๆก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์แล้วก็ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นงานคำสอนคริสตชนใหม่นะครับอาสนะแห่งสัมชันนะครับมีผู้สนใจอยากเป็นคาทอลิกอยากรับศีลล้างบาปนะครับก็มีผู้สมัครเรียนคำสอนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งณเวลานี้เราก็ปรับรูปแบบด้วยการเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่อำนวยให้เรามาพบกันนะครับก็ต้องปรับรูปแบบกันไปหรืองานจิตาภิบาลของโรงเรียนนะครับพระสงฆ์ที่สอนคำสอนนักเรียนสอนครูนะครับหรือว่ามิสซาสำหรับนักเรียนคาทอลิกในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนเราก็ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนอกจากนี้นะครับเราอาสนวิหารอัสสัมชัญของเรายังได้พยายามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้คนที่ด้อยโอกาสในสังคมรวมไปถึงการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์บรรดาพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักนะครับก็ด้วยวิธีการต่างๆเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้นะครับนอกจากนี้นะครับเงินทำบุญทั้งหมดในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์นะครับเราจะนำไปมอบให้นะครับเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 นี้ด้วยนะครับครับสำหรับงานฉลองวัดในปีนี้นะครับซึ่งจริงๆจะเรียกว่าฉลองวัดก็คงพูดไม่ได้เต็มปากนักแต่เรียกว่าเป็นการสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ในบรรยากาศปัจจุบันดีกว่านะครับสำหรับในปีนี้นะครับเราไม่ได้จัดในรูปแบบทั่วๆไปไม่มีการแห่นะครับแต่ว่าเราจัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการตรีวานนะครับ3ครั้งนะครับวันแรกนะครับโดยคุณพ่ออดิศักดิ์สมแสงสวงวันที่2โดยคุณพ่อสาพลตั้งถาวรนะครับแล้วก็วันที่3โดยคุณพ่อปิยชาติมกรคันนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เรานั้นได้ร่วมใจเฉลิมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าแม้จะเป็นข้อจำกัดก็ตามแต่ว่าทำให้เรานั้นได้แสดงออกถึงความศรัทธาจริงๆเพราะว่ามันแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องการจะกลับมาร่วมมิสซาที่วัดเราต้องการจะแสดงความศรัทธาและความเชื่อของเราผ่านทางการสมโภชอันสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับคริสตชนไทยวันสมโภชนี้ครับ